ัสดีครับออสโมโปรดักชั่นนะครับผมคนบ้านาฬิกานะฮะกับเวลาดึกๆเดิมๆเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปนาฬิกาอีกหนึ่งรุ่นนะครับคลิปนี้จะเป็นการเล่าให้ฟังซะมากกว่านะครับสำหรับแบรนด์นาฬิกาแบรนด์เนี้ยมันเป็นแบรนด์นาฬิกาที่ผมว่ามันค่อนข้างน่าสนใจนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยโดนพูดถึงสักเท่าไหร่นะฮะหาข้อมูลมาก็ค่อนข้างจะยากมากนะครับจะเรียกว่ามันเป็นมันเป็นไมโครแบรนด์ได้หรือเปล่าก็มีความออกไปในทางนั้นด้วยนะครับคือมันเป็นนาฬิกาที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักเท่าที่ควรนะครับมันคือนาฬิกาสวิตช์แบรนด์แจ็คฟอร์เรลนะครับผมจะเล่าที่มาของตัวแบรนด์แจ็คฟอร์เรลให้ฟังก่อนนะครับผมตัวแบรนด์แจ็คฟอร์เรลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเจ้าของบริษัทนะครับหรือว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยที่ชื่อแจ็คฟอร์วูนะครับก็เป็นคนสวิตนี่แหละนะครับผมเขาเหมือนกับว่าเขาไปทำงานที่ประเทศฮ่องกงนะครับเมื่อปี1979นะครับผมเขาก็เข้าไปทำธุรกิจนะครับเป็นบริษัทในธุรกิจเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรเครื่องมืออะไรแบบนี้นะครับแล้วในปี84นะครับเขาก็ตัดสินใจนะฮะออกจากไอ้บริษัทอันเนี้ยมานะครับเพื่อมาทำแบรนด์นาฬิกาเป็นของตัวเองนะครับโดยใช้ชื่อว่าแจ็คฟอร์เรลนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เลยคำว่าไอ้ตัวแบรนด์แจ็คฟอร์เรลเนี่ยถ้าเป็นในสมัยก่อนนะจุดเริ่มต้นเลยอะถือว่ามันเป็นนาฬิกาอีกหนึ่งแบรนด์เลยนะที่ค่อนข้างจะมีบทบาทสำคัญมากนะครับในเรื่องของการตลาดนะครับเกี่ยวกับนาฬิกาที่อยู่ในประเทศฮ่องกงนะครับผมเพราะว่าฐานการผลิตแรกนะครับของทางตัวแจ็คฟอร์เรลเนี่ยเจ้าของแบรนด์เขาก็ใช้ฐานผลิตที่ประเทศฮ่องกงนะครับโดยการสร้างโรงงานของตัวเองขึ้นมานะฮะโดยจุดเริ่มต้นนะครับก็มีพนักงานในโรงงานตัวเองเนี่ยอยู่ราวๆ150คนนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นคนจีนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมซึ่งมาตรฐานของตัวแบรนด์เขานะครับเขาให้คำนิยามประมาณว่าเขาอยากสร้างนาฬิกาครับที่เป็นนาฬิกาคุณภาพแบบสวิตนะครับสวิตจริงๆเลยนะครับแต่ว่าขายในราคาที่คนทุกคนแม่งซื้อกันได้นะครับอย่างที่เรารู้กันนะว่าในสมัยก่อนเนี่ยจริงๆมันก็เป็นจนถึงทุกวันนี้นะนาฬิกาแบรนด์สวิตมันเป็นอะไรที่มันคือที่หนึ่งอ่ะมันยังไม่มีอะไรมาล้มได้นะเอาจริงๆทุกวันเนี้ยคนซื้อนาฬิกาโดยเฉพาะแบบพ่อแม่เราผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเล่นนาฬิกากันก็ต้องเล่นพวกเนี้ยสายแบรนด์สวิตเครื่องก็ต้องสวิตนะครับวัสดุต้องแบบต้องผลิตสวิตมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วในยุคสมัยก่อนเนี่ยนาฬิกามันก็ไม่ได้แพงเหมือนทุกวันนี้อย่างที่เรารู้ใช่ไหมแต่ในสมัยก่อนค่าเงินมันไม่เท่าทุกวันนี้นะครับยังไงมันก็คือแพงนะครับผมยิ่งนาฬิกาเนี่ยมันถูกผลิตมาจากที่อื่นนะครับมันถูกผลิตมาจากฝั่งสวิตเนี่ยนำเข้ามานะครับมีการอิมพอร์ตเข้ามาในประเทศตัวเองเนี่ยแทบจะซื้อไม่ได้แล้วอะคือยังไงก็ซื้อแพงกว่าซื้อที่นู่นครับเจ้าของแบรนด์เขาก็เลยมองเห็นในจุดนี้นะครับเขาก็เลยสร้างนาฬิกาที่เป็นเกรดเดียวกับแบบนั้นเอามาขายให้กับคนธรรมดาทุกคนมีสิทธิ์นะครับที่จะได้ใส่นาฬิกาสวิตอะไรแบบนี้นะฮะนี่คือคำปริญญาของเขาเลยนะครับที่เขาสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมานะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวแบรนด์แจ็คฟอร์เรลเนี่ยมันจะออกลายของตัวนาฬิกามาเป็น4ลายหลักๆนะครับผมก็ลายแรกจะเป็นนาฬิกาสำหรับเด็กนะครับก็แล้วก็มีนาฬิกาสำหรับวัยรุ่นนะครับนาฬิกาสำหรับสายสปอร์ตสายกีฬานะครับก็ตัวลายสุดท้ายนะครับเป็นนาฬิกาสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับจริงๆเขาไม่ได้ใช้คำว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายด้วยนะแต่เขาใช้คำว่านาฬิกาสำหรับคุณแม่และคุณพ่อนะครับเหมือนเขาได้อินสปิเรชันการสร้างแบรนด์เนี้ยขึ้นมาจากคำว่าครอบครัวหรือว่า family เขาหมายถึงครอบครัวของตัวเขานั่นแหละนะครับเพราะว่าตัวเขาภรรยาแล้วก็ลูกสาวกับลูกชายเขาเนี้ยมีส่วนในการสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับเหมือนช่วยกัน4คนอะช่วยกันสร้างแบรนด์นี้ช่วยกันออกแบบผลิตภัณฑ์คิดค้นนะครับแม้กระทั่งตัวแพ็กเกจจิ้งอะไรแบบนี้ก็คือค่อนข้างจะพิถีพิถันและก็เนียบมากๆนะครับเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าแบรนด์แจ็คฟอร์เรลนะครับผมพยายามหาข้อมูลมาเยอะมากครับมันหายากจริงๆนะครับสำหรับข้อมูลตัวนี้นะครับผมแม้กระทั่งใน YouTube เองนี่ยิ่งหนักเลยนะฮะแต่แจ็คฟอร์เรลเนี่ยถ้าเราพิมพ์เข้าไปใน Google นะครับหลักๆที่มันขึ้นมานะครับมันจะเป็นประเภทพวกนาฬิกาเด็กกับนาฬิกาที่เห็นตรงหน้าณเวลานี้นะครับก็คือนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาwomen's watch นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีมือสองขายอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากด้วยสำหรับตัวที่เป็นนาฬิกาเด็กเนี่ยยังมีขายจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะตัวโมเดลที่เป็นนาฬิกาเด็กจะมีแบ
หลายโมเดลมากๆนะฮะค่อนข้างจะมีกลิ่นอายของความเป็นนาฬิกาสกูบ้านะครับนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาสกูบ้าวินเทจที่เป็นพวกพลาสติกพวกอะไรแบบเนี้ยจะมีกลิ่นอายแบบนั้นนะครับผมก็สีสันสวยงามนะฮะราคาก็ไม่ได้แพงด้วยซื้อใช้กันได้นะครับเพราะว่าคุณภาพการผลิตเป็นเกรดสวิตนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเท่าที่ผมอ่านมานะครับมันเหมือนกับว่าทางตัวแบรนด์แจ็คฟอร์เรลเนี่ยปัจจุบันเขาย้ายถิ่นการผลิตเนี่ยออกมาจากฮ่องกงแล้วนะครับน่าจะมาอยู่ฝั่งยุโรปแล้วส่วนตัวที่มันเป็นโมเดลในปัจจุบันเนี่ยที่เขากำลังโปรโมทมากๆนะครับแล้วค่อนข้างจะให้ความสำคัญนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุที่รักโลกนะครับผมณปัจจุบันนะครับเขาออกลายตัวใหม่มานะฮะถ้าจำไม่ผิดเขาออกมาประมาณปี2018ถึง2021นะครับจะเป็นสายวัสดุที่รักโลกนะครับผมเป็นวัสดุที่เป็นออร์แกนิกนะครับแล้วก็เป็นวัสดุที่ประมาณยังไงอ่ะเป็นพวกออร์แกนิกพวกวีแกนใช้ประเภทพวกของทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติในการเอามาสร้างนาฬิกานะครับก็จะเหมือนหลายๆแบรนด์ในปัจจุบันนะครับที่เป็นแบรนด์ฝั่งสวิตที่พยายามเอาขยะเอาขวดน้ำเอาอะไรเงี้ยมาบดสร้างมาเป็นนาฬิกาอะไรแบบนี้ขายเรือนหนึ่งหลายหมื่นอ่ะคล้ายๆกันนะครับปัจจุบันเขาก็ทำแบบนั้นเหมือนกันนะฮะก็ประมาณว่าลดการใช้เคมีให้น้อยที่สุดนะครับลดการใช้พลาสติกให้น้อยลงที่สุดอะไรแบบเนี้ยคือเขาพยายามจะทำให้มันมีความแบบรักโลกมากขึ้นนะครับนะในตัวโมเดลปัจจุบันนะก็จะรู้สึกว่าจะออกเป็นโครโนกราฟด้วยนะครับตัวส่วนมากไอ้วัสดุที่ว่าเนี่ยมันจะไปอยู่กับสายนะครับถ้ามองเผินๆคิดว่ามันเป็นสายหนังหรือว่าเป็นพวกสายหนังกับกำมะหยี่จริงๆไม่จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นวัสดุที่เขารีไซเคิลขึ้นมานั่นแหละไอ้ตัวนาฬิกาเด็กที่ว่าเนี่ยเขาไม่ได้ทำแค่นาฬิกาข้อมือดินะเขาทำนาฬิกาแบบนาฬิกาเด็กอ่ะนาฬิกาแบบเหมือนของเล่นเลยตั้งโต๊ะเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นประกอบให้ดูด้วยในช่วงเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นของตัวแบรนด์เนี่ยทางผู้บริหารหรือว่าเจ้าของเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ไว้ว่านาฬิกาสวิตในยุคนั้นอ่ะมันแรงมากๆหมายถึงว่ากระแสมันแรงนะครับมีหลายแบรนด์นะครับร่วมหลายร้อยแบรนด์อ่ะทำแข่งขึ้นมานะครับตัวเขาเองนะครับที่อยากจะทำนาฬิกาของตัวเองเขาก็เลยทำการตลาดนะครับว่าเขาจะมุดลงไปตรงไหนได้บ้างนะครับถ้าเขาทำนาฬิกาสวิตมาชนเนี่ยจะสู้น่าจะสู้คนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วไม่ได้นะครับเขาก็เลยพยายามสร้างลายที่มันมีคนแข่งน้อยนะครับซึ่งนาฬิกาเด็กมันถูกผลิตออกมาแบบน้อยมากๆแทบจะไม่มีคู่แข่งเลยเขาเลยใช้นาฬิกาเด็กนี่แหละเป็นใบเบิกทางเข้าไปนะครับแล้วเขาถึงจะสร้างนาฬิกาอะไรนาฬิกาวัยรุ่นนาฬิกาสปอร์ตจนมาถึงนาฬิกาที่เป็นตัวลักซ์จูรี่ของแบรนด์อ่ะออกมาทีหลังนะครับลุยตลาดนาฬิกาเด็กก่อนว่างั้นเถอะเอาตัวเองเอาชื่อแบรนด์ตัวเองเข้าไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูดีเทลของนาฬิกากันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะตัวเนี้ย อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นเลยนะที่เล่าให้ฟังว่าเขาจะใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับแม้กระทั่งตัวแพ็คเกจจิ้งหรือว่าหีบห่อที่ให้มานะครับสำหรับตัวเนี้ยจะเป็นหนังกลับมาแบบนี้นะฮะเห็นจะเป็นอย่างนี้แล้วก็พับมาอย่างนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามีกล่องมีอะไรด้วยหรือเปล่าแต่ว่าแม่เขาเก็บเหลืออยู่แค่เนี้ยนะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเอานาฬิกาออกก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับนี่นะฮะ30กว่าปีนะฮะจะมีตัวล็อกนาฬิกาไอ้ตรงนี้จะเป็นตัวใส่น่าจะเป็นใส่อะไหล่อะไรสักอย่างนึงนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นนาฬิกาเสียบทะลุอย่างนี้และนี่คือป้ายแท็กนะครับอันนี้สำคัญมากนี่คือป้ายแท็กนะครับแจ็คฟอร์เรลนะฮะและนี่คือราคาที่แม่ผมซื้อในเวลานั้นนะครับเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับ 2,980 บาทนะครับแสดงว่านาฬิกาเหล่านี้แม่ผมซื้อที่ประเทศไทยนะครับแสดงว่าแจ็คฟอร์เรลมีขายในประเทศไทยด้วยในยุคนั้นนะครับแสดงว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าแจ็คฟอร์เรลเนี่ยมันจะดังมากฝั่งเยอรมันนะครับที่ไปหาข้อมูลมาเยอรมันเนี่ยจะดังมากๆนะครับสำหรับยี่ห้อนี้คราวนี้นะฮะเรามาดูดีเทลของตัวนาฬิกากันนี่คือนาฬิกาอายุ30กว่าปีสวยไหมผมก็ไม่ค่อยมีความรู้นะนาฬิกาเป็นประเภทพวกนี้เพราะว่ามันเป็นนาฬิกาผู้หญิงนะครับผมดูหน้าปัดก่อนใสเล็กมากเล็กจิ๋วเลยนะฮะนี่นะครับเล็กมากเป็นนาฬิกานะครับเคสไซส์22มิลนะครับก็เป็นไซส์ยอดฮิตสำหรับสาวๆในสมัยก่อนนะครับผมรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะฮะแล้วถ้าสังเกตให้ดีๆนะครับสังเกตจากตัววัสดุนะฮะตรงสีทองทั้งเรือนเนี่ยถ้าสังเกตดีๆอ่ะมันจะมีความเหลือบนะครับเป็นออกสีลุงๆม่วงๆอ่ะ
ถ้าแบบเด็กวัยรุ่นบ้านเราจะเรียกสีเทเทเนียมนะครับดูให้ดีนะฮะมันจะมีความเหลือบเหลือบๆลุงๆเห็นปะสวยมากเลยนะครับเนี่ยซึ่งวัสดุตัวนี้นะครับผมเข้าไปอ่านมานะเขาบอกว่านอกจากวัสดุที่เป็นสแตนเลสแล้วนะฮะที่เขาเอาไว้ใช้ทำนาฬิกาสำหรับตัวที่เป็นไฮเอนด์นะครับเขาจะมีวัสดุตัวหนึ่งนะฮะที่เป็นสูตรของทางแบรนด์เขาเท่านั้นเลยนะฮะคือเป็นโลหะที่กันสนิมชุบสารบางอย่างนะฮะซึ่งไอสารนั้นนะผมจำชื่อมันไม่ได้นะฮะแต่เขาบอกว่าไอสารตัวเนี้ยชุบออกมาแล้วนาฬิกาจะอยู่ได้แบบเป็นร้อยปีเลยนะครับโดยที่ไม่เป็นสนิมนี่เขาเคลมแบบนี้เลยนะซึ่งไอเรือนเนี้ย30กว่าปีมันก็ไม่เป็นสนิมจริงๆนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นโลหะที่ไม่เป็นสนิมแต่มันไม่ใช่สแตนเลสแปลกดีไม่รู้ว่าเขาใช้วัสดุโลหะตัวอะไรตัวไหนนะฮะแต่ว่าจับมันก็รู้สึกว่ามันมันก็เหมือนเป็นเหล็กอ่ะเป็นเหล็กที่มันดูสบายมือมากๆเลยแต่ว่ามันจะบอกว่าสแตนเลสก็ไม่ใช่นะฮะเพราะว่าตัวเรือนเนี้ยตัวเรือนรวมถึงสายมันไม่ใช่สแตนเลสนะเพราะว่าตัวฝาหลังเนี่ยให้ดูฝาหลังนะฮะนี่คือฝาหลังของเขาฝาหลังเนี่ยเขาเขียนอย่างชัดเจนเลยว่ามันเป็นสแตนเลสสตีลแบ็กนะครับแสดงว่าทั้งเรือนนะครับมีแค่ฝาหลังที่เป็นแค่สแตนเลสนะฮะตรงนี้คือซีรีส์ของเขานะฮะเป็นซีรีส์นัมเบอร์นะครับก็นัมเบอร์นี่นะฮะ106488นะครับแจ็คฟอร์เรลนะฮะเป็นฝาอัดนะครับตัวเครื่องข้างในนะฮะผมแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะเป็นเครื่องมิยูต้านะครับผมตัวเครื่องข้างในเป็นมิยูต้าก็เป็นเครื่องวางเต็มเรือนเลยนะฮะวางค่อนข้างเรียบร้อยสมกับที่มันเป็นนาฬิกาสวิตช์นั่นเองนะฮะนี่คือสายข้างล่างนะคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่สาวๆน่าจะชอบนะครับผมเพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งนาฬิกาหายากนะฮะแล้วก็เนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาอะชุบทองเข้าไปใช่ไหมแล้วเขาเอาความร้อนเป่าหรือเปล่าวะมันเลยเป็นสีแบบเนี้ยสีมันโคตรเท่เลยนะฮะเนี่ยสีเท่มากนะดูดินี่นี่ที่ดูที่ตัวเรือนตัวเรือนก็เป็นเหมือนกันนะฮะสีมันเท่มากมันดูแบบดูแพงจัดเลยอะเนี่ยสวยมากเลยฮะโอเคประมาณนี้เลยนะฮะตัวเครื่องเป็นเครื่องอย่างที่บอกเป็นเครื่องมิวต้านะครับเป็นเครื่องใส่ถ่านนะครับซึ่งตรงหน้าปัดจะเห็นอย่างชัดเจนว่าเขาไม่มีเข็มวินาทีนะครับเขาถอดเข็มวินาทีออกนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะก็จะได้ความแบบหรูหรานะฮะมีความหรูหราใส่ถ่านก็ต้องใช้การฟังเอานะฮะอย่างที่ผมเคยบอกฮะใช้การฟังจากหลังเครื่องเอานะฮะว่าถ่านติดไม่ติดตัวถ่านก็จะเป็นถ่านก้อนเล็กๆเล็กจิ๋วเลยนะฮะนี่นะฮะถ่านก่อนเท่านี้เล็กจิ๋วเลยนะฮะตัวฐานนะครับก็ใช้เป็นฐานนะครับตัว SR นะครับ 521SW นะครับก็เป็นฐานไซส์เล็กนั่นเองนะโอเคต้องขึ้นข้อให้ดูด้วยมั้ยเนี่ยรายการผู้หญิงเดี๋ยวขึ้นข้อให้ดูก็ได้นะครับตัวผมนะฮะข้อมือ7นิ้วนะ17เซนติเมตรเดี๋ยวลองดูว่านาฬิกา22มิลเนี่ยใส่ผู้หญิงใส่บนข้อมือใหญ่ๆแบบผมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะจริงๆต้องเอาแขนผู้หญิงมาลองนะแต่ผมอยู่คนเดียวนะครับผมมันได้เท่านี้แหละนะฮะเพราะว่าไอ้นี่ก็ไม่ถึงนะครับผมแต่ผมแขนผู้ชายไงแขนใหญ่นะเท่านี้แหละมันจะใส่ได้ยังไงเนาะต้องให้ผู้หญิงมาลองหาสาวๆมาลองนะฮะเรือนเนี้ยลืมบอกไปนะฮะส่วนตัวกระจกเนี่ยเป็นกระจกเซลลูลอยด์นะครับตามยุคสมัยของเขานะครับก็กระจกจะเป็นกระจกแบนเลยแบนขนาบกับไอ้ตัวเรือนเลยนะครับแบนนะเมมยมดึงเข้าดึงออกนะครับปกตินะฮะดึงเข้าดึงออกปกติแล้วก็ปรับเวลาเลยนะฮะนี่แล้วกดเข้าประมาณนี้เวลาผมจับถ่ายเนี่ยจับไปจับมาผิวสัมผัสมันก็ต้องยอมรับอะครับว่านาฬิกาสวิตช์มันมีความต่างกับนาฬิกาที่เราซื้อจากจีนน่ะมากๆนะครับจับยิ่งจับยิ่งรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันอย่างเรือนก่อนที่ผมรีวิวเนี่ยตัวเลบิกนะครับทรงไดสตาร์เนี่ยคนละเรื่องเลยนะฮะไม่ว่าจะผิวสัมผัสเรื่องน้ำหนักมันไม่แปลกครับเพราะว่าวัสดุมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะให้มันมาแบบฟีลลิ่งเดียวกันน้ำหนักเท่ากันมันเป็นไปไม่ได้นะฮะอย่างที่บอกฮะวัสดุไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นแบบเป็นไฮเอนด์นะครับอย่างที่ผมบอกครับว่า
นี่คือระดับไฮเอนด์ของทางแบรนด์เขาแล้วนะในสมัยก่อนแล้วเขาขายราคาเข้าไทยแล้วยังแค่ไม่ถึง 3,000 อ่ะแสดงว่านาฬิกาเขาทำออกมาราคาถูกมากๆเลยปรับซึ่งนาฬิกาที่มันหลุดมาเป็นมือสองอ่ะส่วนมากเลยนะฮะมันคือนาฬิกาสไตล์ผู้หญิงแบบนี้นะครับแสดงว่านาฬิกาตัวแจ็คฟอร์เรลเนี่ยทำนาฬิกาผู้หญิงออกมาแล้วคงจะขายดีมากๆอ่ะไม่งั้นไม่มีหลุดมาเยอะขนาดนี้นะครับแสดงว่าในสมัยนั้นตัวที่เขาแบบทำตลาดให้เขาได้เลยก็คือนาฬิกาที่เป็น Women Watch นะครับผมคลิปใน YouTube ผมไปหาข้อมูลมาพิมพ์แจ็คฟอร์เรลไปนะครับคนรีวิวนาฬิกาแจ็คฟอร์เรลเนี่ยคลิปเนี่ย10ปีขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับโอเคสำหรับใครที่อยากจะไปดูต่อเลยว่าอยากไปหาซื้อก็ลองพิมพ์หาข้อมูลกันได้เลยนะฮะสำหรับสาวๆนะครับที่อยากจะซื้อนาฬิกาทรงแบบเนี้ยนะครับเข้าไปใน Google ได้เลยนะฮะพิมพ์ไปเลยนะฮะว่าแบบแจ็คฟอร์เรลนะครับแมปฟาเรลวินเทจวูแมนวอชอะไรแบบนี้แล้วก็ลองดูนะครับมันจะมีคนไทยอ่ะที่เขาหิ้วนาฬิกามาแบบเขายกตู้นาฬิกามามันจะมีหลงๆมานะฮะขายเรือนนึงถูกๆก็900กว่าบาท950อะไรเงี้ยแพงหน่อยก็นั่นนะครับประมาณ 1,000-2,000 เหมือนกันลองดูนะครับผมว่าสวยนะสวยสวยสวยวัสดุมันดีด้วยอ่ะไม่งั้นมันไม่ได้อยู่มาขนาดนี้นะเนี่ยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้อันนี้ก็อะไหล่ที่แม่ผมเขาเก็บไว้นะเป็นข้อนะครับข้อสำรองนะครับเขาตัดออกมาเนาะถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็ช่วยกันนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้กับคนบ้านนาฬิกานะฮะ Osmo Production ด้วยนะครับผมยังไงผมก็จะพยายามหานาฬิกามารีวิวให้ตลอดต่อเนื่องแล้วกันนะฮะพยายามจะเอามารีวิวในแบบหลายๆรูปแบบนะครับไม่ไปทางไหนทางหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้มีคนดูนะครับจะได้เห็นอะไรหลายๆแบบนะครับแล้วก็เรือนไหนนะครับที่ผมเรือนสำหรับยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำการรีเสิร์ชข้อมูลแล้วเอามาเล่าให้ฟังแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่อง Osmo Production เอาไว้ด้วยนะครับผมเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการเดินหน้าต่อทำคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้ดูได้ชมนะครับผมขอบคุณมากครับ